วิธีการเช็คประวัติการดูวิดีโอใน Facebook สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook ต่อไปนะครับให้มากดขีด3ขีดในหน้านี้นะครับให้กดเลื่อนลงมาเลยจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้มากดการตั้งค่าต่อเลยจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาจนถึงเมนูบันทึกกิจกรรมนะครับถ้าเจอเมนูนี้แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยต่อไปนะครับในหน้าของบันทึกกิจกรรมให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยและมาดูตรงการดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่บันทึกไว้ให้เพื่อนๆนะครับมากดสัญลักษณ์ตรงนี้1ทีนะครับจากนั้นนะครับให้มาเลือกวิดีโอที่คุณรับชมแล้วตรงนี้เลยโอเคครับและในหน้านี้นะครับก็จะเป็นประวัติการรับชมหรือว่าการดูวิดีโอใน Facebook ของเพื่อนๆนะครับมันจะบอกเลยเนาะว่าวิดีโอที่เพื่อนๆดูเพื่อนๆได้รับชมวันไหนเพื่อนๆสามารถดูในหน้านี้ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากจะลบประวัติการดูวิดีโอบางวิดีโอนะครับก็มากดจุด3จุดสำหรับประวัติการดูที่เพื่อนๆต้องการจะลบเลยจากนั้นก็มากดลบตรงนี้ได้เลยโอเคครับทั้งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลบประวัติการดูวิดีโอทั้งหมดได้นะครับโดยการกดไปที่ล้างประวัติการรับชมวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไปดูประวัติการดูวิดีโอได้นะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับในหน้านี้เพื่อนๆไม่สามารถกดเข้าไปดูวิดีโอที่เราเคยดูได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ประวัติเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่านะครับให้ทําตามนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับออกจากหน้านี้ก่อนจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับGoogle Chrome จะเป็นแบบนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาที่ Google Chrome เสร็จแล้วนะครับตรงช่อง URL ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปและพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ www.facebook.com พิมพ์ตามนี้เข้าไปเลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันจะเข้ามายังหน้า Facebook เนาะถ้าเพื่อนๆ นะครับไม่เคยล็อกอิน Facebook ใน Google Chrome ก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับโดยการใส่ username รหัสผ่านจากนั้นก็มากดเข้าสู่ระบบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับล็อกอินเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดจุด3จุดทางด้านขวาบนเลยจากนั้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์เวอร์ชัน Desktop นะครับตรงนี้ให้กดติ๊กถูกเนาะจากนั้นนะครับมันจะเปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ URL อีก1ทีและพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับ web.facebook.com เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กด Enter เข้าไปเลยโอเคจากนั้นนะครับมันจะแสดงผลในหน้าแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะอยู่ทางด้านบนขวาให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้กดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปให้มากดบันทึกกิจกรรมและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆมากดวิดีโอที่คุณรับชมแล้วตรงนี้เลยต่อไปนะครับในหน้านี้จะแสดงผลเหมือนกับในแอป Facebook ที่เราดูเมื่อกี้เนาะแต่ข้อดีคือเราสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆอยากดูวิดีโอไหนก็กดเลือกไปที่หัวข้อนั้นเลยจากตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเมื่อกดมาแล้วนะครับนี่นะครับมันจะมีทางด้านซ้ายนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอได้เลยโอเคครับเพื่อนๆนะครับลองไปทํากันดูนะครับและในกรณีที่เพื่อนๆนะครับหาสัญลักษณ์ตัวนี้ไม่เจอนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีการตามนี้นะครับถ้าไม่มีสัญลักษณ์ตัวนั้นนะครับมันจะแสดงผลเป็นหน้าแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงโปรไฟล์ Facebook ของเพื่อนๆตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วความเป็นส่วนตัวและกดบันทึกกิจกรรมเลยต่อไปมันก็จะมีเมนูวิดีโอที่คนรับชมแล้วตรงนี้ขึ้นอยู่เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวิธีการเช็คประวัติการดูวิดีโอใน Facebook เพื่อนๆนะครับลองไปเช็คกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ